สวัสดีค่ะเจ้าผักกาดหอมหอมสวีเดนค่ะตอนนี้ผักกาดหอมยืนอยู่ที่สวนเปี่ยมสุกนะคะตั้งใจว่าจะมาเก็บสะเดาฝรั่งค่ะพอเดินไปนิดนึงมองเห็นตำแยฝรั่งเราจะต้องมาตัดตำแยฝรั่งออกก่อนนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนค่ะก็ตอนนี้บรรยากาศในสวนเปี่ยมสุกก็เย็นสบายค่ะแต่ว่าด้านในสวนร้อนมากก่อนคุณเรมโบ้ไปทำงานคุณเรมโบ้บอกว่าวันนี้อย่าอยู่กลางแดดมากแล้วก็ให้เตรียมน้ำไว้ด้วยเพราะว่าอากาศมันจะร้อนจัดในเรือนกระจกตอนนี้เกือบ40องศานะคะแต่ด้านกลางแดดไม่รู้เท่าไหร่แต่ตรงนี้โอเคเลยค่ะเห็นไหมคะลมเย็นสบายค่ะนี่คือการหนีร้อนมาพึ่งเย็นจ้ะมีความสุขค่ะส่วนเตรียมสุขของพวกเรานะคะมีจุดผ่อนคลายด้วยค่ะเนี่ยดูเฟิร์นค่ะนี่เฟิร์นเขาขึ้นตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ไอ้ส่วนผักกูดนู้นก็ที่ผักกาดหอมปลูกมันเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศฟินๆก่อนนะคะพี่น้องจ๋าโอ้ยสวนเปี่ยมสุกเปี่ยมสุกจริงๆอุ้ยไม่อยากสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดลึกๆค่ะจ้าเรามาดูนี่ค่ะอุปกรณ์เตรียมไว้พร้อมค่ะมีน้ำมีเครื่องยนต์มือถือเครื่องตัดหญ้ามือถือเนี่ยกรรไกรนะคะมีตะกร้าโอ้ยผักขมามีพร้อมจ้ะดูค่ะชิงช้าเก้าอี้ไหวสายเดี่ยวเขาจะแกว่งไกวไปตามแรงลมนะคะดูมีชีวิตชีวาทีเดียวค่ะก็ถือโอกาสรีวิวให้กับหลายๆท่านที่รอชมอยู่นะคะแล้วก็จัดให้ตามคำขอของคุณพี่สุรางด้วยนะคะบอกว่าให้รีวิวสวนเปี่ยมสุขและสวนสร้างสุขด้วยจ้ะโอ้ยมันหมดนึกถึงตอนที่ลุกๆสมัยก่อนนะแกสุดฟินค่ะสุดฟินค่ะดูนะคะตรงป่าผักชีล้อมของเราค่ะตอนนี้ลกมากแล้วก็แอบมีตำแยฝรั่งด้วยค่ะเมื่อวานนี้จะเดินไปสวนสร้างสุขต้องถอยออกเพราะว่าแต่งตัวไม่เตรียมพร้อมค่ะโอ้ยพี่น้องจ๋าผักกูดของเราค่ะเห็นไหมคะนี่โอ้ยค่ะด้านชิงช้าก็คือด้านติดถนนนะคะมองไปทางนู้นสวนสร้างสุขแต่ว่ามองไม่เห็นกระท่อมแล้วค่ะต้นไม้ใหญ่ปิดบังละค่ะนี่ในดงไม้ใหญ่ของเราป่าตรงเนี้ยผักกาดหอมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันคุ้นเคยมานานน่ะมันเป็นป่าเหมือนตาทานน้ำตกทานน้ำซึมน้ำซับจากภูเขาบ้านเราอะค่ะโอ้ยชื่นใจชื่นใจตรงที่เรามาขนเอาไม้ออกจากร่องน้ำสวนเปี่ยมสุเมื่อปีที่แล้วอะจ้ะดูค่ะป่าสะเดาฝรั่งของเราฟังเสียงนกค่ะค่ะนี่นะคะตำแยฝรั่งเขาแอบแทรกอยู่แบบนี้ค่ะเวลาเราเดินแล้วมันตอดเอาแล้วมันคันค่ะนี่มีรถส่งไปพัสดุด้วยนะคะหาเจริญนะจะบอกให้มี FC เคยพูดว่าเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งก็มันเย็นน่ะเนาะเนี่ยดูสิอุ้ยพระเจ้า
น้องจ๋าตรงนั้นนะคะตรงที่แสงแดดสว่างสว่างนั่นก็คือตรงร่องสายไฟฟ้าค่ะตอนนี้อัดหรือว่าสะเดาฝรั่งยอดอวบมากค่ะเย็นสบายค่ะฟินไปกับผักกาดหอมไหมคะเหมือนป่าดงดิบจริงๆค่ะนี่ค่ะต้นสนของเราที่ผักกาดหอมมะลิแขนงเขาเอาไว้นะคะเห็นไหมอยู่ตรงเขตแดนของป้าอิงริดน่ะค่ะนี่ยังมีไม้เก่าแก่ที่เราเอาขึ้นไม่หมดนะคะที่มันล้มทับร่องน้ำอยู่เมื่อปีที่แล้วจ้ะก่อนที่เราจะสร้างแล้วก็ตกแต่งลอกคลองอะไรขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเสียงนกค่ะเสียงนกสุขที่สุดแล้วค่ะนี่คือชีวิตที่ต้องการแล้วก็ได้พบแล้วค่ะนี่เรื่องจริงเลยใครไม่ยึดติดธรรมชาติใครไม่ชอบป่าก็จะไม่รู้สึกเข้าถึงจิตใจค่ะเพราะว่าชีวิตผักกาดหอมเนี่ยก็เกิดอยู่ในป่าอยู่แล้วค่ะมันไม่ต่างกันกับภูเขาบ้านเราที่แห่งนี้มันมีอะไรที่หลายๆอย่างที่เหมือนกันค่ะตอนที่มันแห้งแล้งมันหายไปไหนหมดเนาะพอถึงฤดูร้อนมันก็ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแต่ปีที่แล้วมันเดินมาแบบนี้ไม่ได้นะคะมันรกมากจ้ะโอ้ยฟินจ้ะพี่น้องจ้ะฟินแบ่งปันความสุขสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยนะคะมันเป็นการผ่อนคลายค่ะนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดเป็นเรื่องจริงค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์เขาปลดลึกๆจ้าข้ามไปตรงคลองนั้นก็ข้ามคลองไปก็ยังเป็นที่ของเรานะแต่ว่ายังรกอยู่ปีนี้ก็มีวิสิป่าขึ้นเยอะเลยแต่มันรกค่ะก็เดี๋ยวค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆให้ดูยอดสะเดาสักนิดนึงนะคะนี่น่ะอวบๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีคิวเก็บนะคะเลยขอเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เก็บวิวมาให้พี่น้องชมก่อนที่จะตัดหญ้าจ้ะจ้ะตรงนี้นะคะผักกาดหอมออกไม่ได้เลยค่ะด้านนอกอ้าวคุณเลมโบมาแล้วเฮ้ยคุณเลมโบมาแล้วหมดสิทธิ์เลยค่ะวันนี้จ้าคุณเลมโบมาแล้วค่ะก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรนะคะคลิปนี้ผักกาดหอมก็ลืมดูเวลาค่ะอุ้ยเข้าไม่ถึงค่ะนี่มีสะเดามีตำแยฝรั่งเข้าไม่ถึงค่ะเพราะว่าโอ้ยผักกาดหอมจะให้มาดูดอกไม้สวยงามของเราค่ะค่ะก็คุณเลมโบมาแล้วค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมขอเข้าบ้านก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีนัดสำคัญกับทางสถานทูตทางสวีเดนนะคะมันเป็นงานสำคัญค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องราวให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะแบ่งปันความสุขสดชื่นจากชีวิตยึดติดธรรมชาติมาถึงทุกท่านจ้ะค่ะโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปสวัสดีค่ะ